สู่อินเดียวิวกับสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยค่ะดิฉันผข้าวมงเดชานักวิชาการจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยค่ะแล้วก็ผมภูริพัฒน์เกอนพรัสครับนักวิชาการครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งเรียกว่ากันเป็นการสนทนาข้ามโลกเลยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะจากอาจารย์นันทวัฒน์ชัยอุทัยค่ะหรืออาจารย์ต่อนะคะเป็นอาจารย์จากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์าวิทยาลัยเชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้อาจารย์นะคะเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเอเชียตะวันออกศึกษาขอโทษค่ะภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามาวิทยาลัยรบอนประเทศเยอรมนีนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ม้าที่เป็นเกียรติมาให้ <laughs> คุยกับพวกเรานะคะแล้วก็หัวข้อวันนี้ก็เรียกว่ามีความน่าสนใจมากๆเป <c oughs> ็นชื่อหัวข้อว,ว่าออกจากประชานิยมคำ <c oughs> นี้เนี่ยจะเรียกว่าวนในประิศารเมืองไทยรอเปล่าก็ไม่แน่อ๋อมันก็มีความสำคัญอยู่เยอะพอสมควรก็วันนี้เดี๋ยวเราจะลองมาคุยกันว่าประชานิยมในที่เนี้ย ที people, what ่อาจารย์เขียนมาในอาจารย์ใหม่งเนี้มันคืออะไรครคะก็จริงๆก็ผมก็สนใจว่าการเมืองในโลกปัจจุบันนี้เป็นการเมืองที่เน้นการเมืองภาคประชาชนซะซะซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าการเมืองถ้าใช้คำว่าประชานิยมเลยเนี่ยมันมันมันเป็นคําที่ถูกใช้โจมตีกันในในการเมืองไทยหรือและการเมืองโลกเนี่ยแต่มากมากซะหน่อยอย่างเช่นในปัจจุบันนี้มันก็มีผู้นําที่ ขึ้นมาสวมหน,น้าด้วยด้วย,ด,วยด้วยกระแสข,ของความเป็นประชานิยมและแล้วก็จะถูกตีตราว่าเป็นประชานิยมในฝ่ายขวาอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์อ่าเทรซ่าเมย์บริสจอห์นสันอ่าหรือจะเป็นจัสตินทูโดนะจะเป็นอิมานูเอลมาคงอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นดูเตเต้ของของของฟิลิปปินส์ด้วยใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็เพราะนั้นพวกนี้ถูกเลเบลเป็นฝ่ายขวาแต่ถามว่าทําไมฝ่ายขวาถึงได้ขึ้นมามียอำนาจได้นะครับบางคนก็ย้อนกลับไปถึงนูนะ่นตั้งแต่1980 เมื่อมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ใช่ไหมมีลัทธิเนียว b ร r อบร s ลลรซึการล่มสลายของกระแพงเบอร์ลินบางคนอาจจะบอกว่าเป็น the end of history, right? his uh, of history. Right? Uh, 네ิตใช่ไหมแบบเป็นฟุกุยาม่าบอกว่าประวัติศาสตร์มันจบแล้วเพราะว่าฝ่ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายแพ้ไปแล้วเพราะนั้นโลกต่อไปนี้ก็จะมีแต่เดโม c ครซีกับ Liberal เพราะนั้นระบบการเมืองที่รอดอยู่ ก็จะเป็นระบบเดียวเท่านั้นก็คือลิเบอรัลเดโมคราซีเป็นเดโมคราซีอย่างอื่นก็ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบอื่นก็ไม่ได้ต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีเท่านั้นอย่างเงี้ยฮะอ่าเป็นลิเบอรัลอย่างเดียวอ่าแล้วมันก็ถูกตอกย้ําด้วยผู้นําในขณนะนั้นเหมือนกันอย่างเช่นมาร์กเร็ตแทชเชอร์อย่างเงี้ยที่บอกว่ามันมีแต่อินดิวดัวเท่านั้นมันไม่มีสังคมแต่เป็นอินดิวดัวหลายหลายคนมารวมกันหรือเงี้ยหรือที่จะบอกว่าไดย์โนอัลต์เวย์อะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีนักคิดนักวิชาาาาากกรหล,ย,หลยทท่่่นีบอว ในเมื่อเขาประชานิยมฝ่ายขวาก็คือเอาเรื่องของชาตินิยมเอาเรื่องของผลประโยชน์ของคนในชาติมามาอ้างหรือว่าเอามาหาเสียงควานิยมฝ่ายซ้ายมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้สิใช่ไหมงั้นเราก็ต้องหามัตโต้หาการหาเสียงหรือว่าการนิยามใหม่ของอคำหรือว่าของหรือคาเรียกว่าวาทกรรมหรือดิสคอร์ดใหม่อย่างเช่นฝ่ายขวาก็จะบอกว่าโอเคเราเราใช้ความเป็นชาติผลประโยชน์ของชาติ ฝ่ายซ้ายก็จะบอกว่าเฮ้ยเราก็ต้องนิยามความเป็นชาติใหม่ว่าชาติคืออะไรเพราะฉะนั้นชาติมันก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนก็จะต้องได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้เพราะฉะนั้นพรรคประชาชนิยมฝ่ายซ้ายทั้งหลายอ่ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเราก็ได้ได้พูดถึงพรรคโเดมอสหรืออะไรก็แล้วแต่นะว่านํานโยบายที่สามารถที่จะรวบรวมประชาชนเขา้าเข้าเข้าด้วยกันหรือที่ภาษาอังกฤษในภาษาของเขาก็ใช้คําว่าแบบ articulate ประชาชน articulate demand articulate ความต้องการของประชาชนทั้งหมดเพื่อที่จะหลอมรวมประชาชนเนี่ย<ม>ให้ให้เป็น<ม>ให้เป็นเหมือนกับเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นองค์คาพยศเดียวกันแล้วสามารถที่จะเข้าไปชิงอานาจนํานั้นนะมาเป็นของตัวเองได้ซึ่งการชิงอํานาจนํานั้นก็ไม่ใช่วิธีใดอื่นก็บอกว่าไปเลือกตั้งสิใช่ไหมเราก็ต้องออกมาเยอะหาผู้เยอะเพื่อที่จะกากบาดให้เลือกตั้ง,งให้เสียงจํานวนหน้าเป็นของเราแล้วเราก็จะชนะ<อ>ใช่ไหมมันก็เออเมันก็คือวิธีของเขาแต่นั่นมันแต่นั่นมันก็ แต่นั้นมันก็ดูเหมือนจะละเลยไปหรือเปล่ามันจะละเลยปัญหาที่ประชาชนหรือว่าคนทั่วไปนั้นเผชิญอยู่ซึ่งการเมืองแบบประชานิปไยบอกเอาประชาชนกลับมาเข้าสู่การเมืองแต่ว่ามันก็คือการดึงการเมืองนั้นออกห่างจากเศรษฐกิจก็คือการแยกการเมืองกับเศรษฐกิจออกจากกันใช่ไหมซึ่งการแยกการเมืองจากเศรษฐกิจออกจากกันมันก็จะเกิดปัญหาที่ตามมามา,มากมายใช่ไหมฮะก็คือปัญหาที่ทําให้เราเห็นว่าโอเคเรา เราไม่จําเป็นต้องอยู่ดีกินดีเราก็ประสบความสาเร็จได้เราไม่จําเป็นต้องอยู่ดีกินดีเราก็มีอํานาจนําทางการเมืองได้แต่ถามว่าสรุปแล้วเราก็กลับไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่กลับไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบเดิมนะเข้าไปสู่ระบบการผลิตแบบเดิมที่เ,เราถูกกดขี่จากคนที่มีทุนมากกว่าเราอยู่ด่้มไปนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นประานิยมแบบขวาจะเป็นประยนิยมแบบซ้ายถ้าเราไม่ได้เข้าไปแท็กเกิลหรือเข้าไปเผชิญกับปัญหาที่แท้จริง อ่าหรือจะบอกว่าไม่แท้จริงก็ได้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันแท้จริงแค่ไหนใช่ไหมแต่ก็คือถ้าเราไม่ได้เข้าไปแท็กเกปัญหาเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้สังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการเมืองแบบประชานิยมนี้นอกจากที่เราจะไม่ได้แท็กเกปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วมันยังมีโอกาสที่จะทําให้ดอารมณ์ของประชาชนให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นเพราะว่าแบ่งฝ่ายเขาฝ่ายเราใช่ไหมจนอาจจะนําไปสู่ความสูญเสียที่มันไม่จําเป็นก็ได้ อ่าอย่างเช่นในประวัติศาสตร์ที่มันมีมาแล้วเราก็คงปฏิเสธไม่ได้อาจจะเป็น Glorious Revolution American Revolution หรือจะเป็น r e n c h Revolution นั่นเองก็ก็เป็นผลพวงจากการเมืองแบบประชาธิปไตยเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะน,นั้นวันนี้ผมก็เลยมาชวนอาจารย์นันทวัฒน์ชาติอุทัยมาคุยกันสักหน่อยว่าอ่าประเด็นประชานิยมเนี่ยซึ่งอาจารย์สนใจศึกษาอยู่เนี่ยอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างครับอ่อเชิญอาจารย์ครับโอเคครับก็ เบื้องต้นก็อันดับแรกเลยต้องกราบขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับที่สถาบันทางสถาบันภาภาภาพระกก้าวนะครับขอบคุณผ่านทางท่านผู้อำนวยการทั้งสองท่านด้วยที่ให้โอกาสผมได้มาแลกเปลี่ยนกับสังคมไทยในช่วงเวลาที่คิดว่าตอนนี้เราควรจะต้องการการถกเถียงการใช้เหตุใช้ผลการใช้วิชาวความรู้มาช่วยกแก้ปัญหาบกิจเฉพาะหน้าที่เรามีอยู่ร่วมกันนะครับก็อันดับแรกผมจะบอกอย่างนี้ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผม เชื่อว่าการเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าความขุ่นเคืองใจนะครับโดยมากแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจนะครับแต่เมื่อผู้คนพยายามจะแก้ปัญหาเนี้ยปัญหาความขุนเคืองใจปัญหาความรู้สึกแบบมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดอยู่เนี่ยนะครับแต่ไปจํากัดการแก้ปัญหานั้นอยู่แค่ในโลกของการเมืองนะครับคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่าลทัทธิประชานิยมอันนี้ผมพูดแบบคร่าวๆให้เข้าใจง่ายๆในในนาทีนี้นะครับเอ่อ แล้วไอ้การเมืองแบบรัฐที่ประชานิยมหรือว่าใช้คําว่ามันเป็นทั้งอุดมการ์เลยนะ,นะครับมันไม่ใช่แค่กลยุทธ์แล้วมันเป็นความเชื่อเลยนะครับมันจะแบ่งคนผู้คร,าคราวว่าวๆก็คือมันจะแบ่งคนในสังคมออกเป็นแค่สองกลุ่มนะครับ,รบกลุ่มแรกคือมดตัวน้อยตัวนิดคนตัวเล็กตัวน้อย the ordinary people คนธรรมดาสามัญน,นะครับกับอีกกลุ่มนึก็คือศัตรูของคนธรรมดาสามัญมดตัวน้อยตัวนิดคือใครครับยักษ์ วิลเลียนปีศาจอีลีธครับชนชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงฝ่ายขวาจะเป็นจอมเผด็จการที่เพิ่งลากรถถังมาปฏิวัติประเทศเพื่อนบ้านเราวานนี้ไม่กี่วันนี้หรือรวมไปทั้งอีลีทที่ว่ากันว่าเป็นนายทุนยักษ์นักการเมืองคือไม่ว่าจะเป็นอีลิทซ้ายอีลีทขวาเป็นศัตรตูของประชาชนทั้งสิน้นนะครับ,รบผมเสนอว่ากรอบคิดแบบเนี้ยนอกจากจะไม่แก้ปัญหาแล้วอะ มันยังกลบเกลื่อนปัญหาอีกด้วยเพราะผมเชื่อว่าปัญหาโดยส่วนใหญ่หรือปัญหาเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากระบบเศรษฐกิจ <c oughs> ไม่ใช่ว่าระบบเศรษฐกิจบันดีแต่ปัญหาเกิดขึ้นข้างในแล้วไป adjust นะตุ <c oughs> มันเหมือนกับว่าอุปมาแบบนี้เหมือนกับว่าถ้ามันเป็น os ของคอมพิวเตอร์มัน crash มันพังคุณต้องเปลี่ยน os เลยทั้งตัว system นะครับทีนี้ถามต่อไปว่าแล้วผมเป็นใครทำไมจึงต้อง สมุติรสมบัติมันผู้ฟังก็คือพูดป็นภาษาแบบแบบทําไมฉันต้องมาฟังเธอด้วยเธอเป็นใครอะไรเงีเ้ยายาวอะไรเงี้ยมาฟังเธอทําไมอะไรเงี้ยใช่ไหมผมจะบอกแบบนี้ว่าผมเริ่มจากเป็นผู้ที่เชื่อในเ u l t u r a l resistance าาังก่อนอืถ้าจะว่ากันไปก็คือสมัยเมื่อนานมาแล้วอะเมื่อเมอนแล้วเนี่ยภาษาคําเมืองนะผมแบบเชื่อในเรื่องของนนแบบนนาแบบฟังแบบเพลงแบบ Rage Against the Machine อะไรเงี้ยคือแบบว่าแบบ Wake Up แบบ ไปประท้วงหน้าวอล์สตรีทอะไรเงี้ยอ,อพ่นสีสเปรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ผมเชื่อในเรื่องการเมืองในดนตรีศิปลปะผมเชื่อในเรื่องเขาช r e s i s t a n c e ผมเชื่อในพลังของประชาชนครับจากนั้นก็ขยับจากโลกของศิปลปะมาสู่โลกางการเมืองบนท้องถนนจากนั้นก็เกิดการตั้งคําถามว่าเฮ้ยมันใช่หรอวะมันมีความผิดมันมีปัญหามากมายที่เราเห็นอะเพราะเราผ่านประสบการณ์ตรงมาจากส่วนตัวของเรานะมันก็เลยนํามาสู่งานวิจัยว่า มันใช่หรอแล้วก็เป็นนํามาสู่งานวิจัยปัญญาเอกที่ผมกําลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือผมศึกษากระบวนการประชานิยซไายและขวาในประเทศไทยสิ่งที่เรียกกันว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยเนี่ยผมก็ how dare you ผมก็ <laughs> <laughs> ขอแบบ how dare you เรียกว่ามาแบบมันเรียกว่าการเมืองประชาธิปไตยเป็นการเมืองประชานิยมผมขอญาตเรียกแบบนี้เพื่อ provoke เรียกขออภัยครับไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษมาก <laughs> <laughs> เพื่อปลุกระดมเรียกว่า ยั่วไม่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 ่ปลุกระดมนะเพื่อยั่วยาวให้เกิดการคิดไม่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 ปลุกระรมเพื่อยั่วยาวให้เกิดการคิดทบทวนเพราะผมคิดว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเฮลโลนไปแล้วเนี่ยับมันก็คือลินช์ม็อบเราดีๆนี่เองอ่ะงั้นเราคล้ายๆว่าผมขอเป็นหน่วยกล้าตายเป็นสายล่อฟ้าเพื่อที่จะมาชักชวนกันให้เกิดการทบทวนว่านี่เรากำลังจะไปในทางที่มันถูกกันจริงๆหรือนะครับจึงนํามาสู่ข้อที่จะพูดในวันนี้ก็คือออกจากประชานิยม อืมออกจากประชา,านิยมซึ่งในว mm ันนี้ก็จะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับพยายามจะแบいい่งเป็นสองพาร์ทนะครับอก็พาร์ทแรกเนี่ยจะว่ากันด้วยเรื่องของปัญหาแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยแบบที่เราเข้าใจนะครับผมไม่ได้พูดถึงไอเดียทายของมันนะผมพูดกันถึงว่าแนวคิดเสรีประชาธิปไตยที่เราเข้าใจมันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับผมมองว่ามันกลางเป็กลางกายเป็นประชานิยมอันนี้คือพาร์ทแรกจะบอกว่ามันเป็นปัญหาอย่างไรนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสามหัวข้อย่อย เดี๋ยวจะค่อยว่ากันส่วนภาคที่สองจะว่ากันด้วยเรื่องของการออกจากประชานิยมด้วยซึ่งจะแบ่งออกเป็นประมาณสี่หัวข้อย่อยแต่ผมนี้ผมงี้นี่มันไม่ใช่เลคเชอร์แล้วผมก็ไม่ใช่ผู้โยชานแต่เหมือนกับว่าพวกเราทุกคนตอนเนี้ยเป็นเพื่อนร่วมห้องกันแล้วผมเผอิญว่าทํากันบ้านเรื่องนี้มาขอมาแชร์ให้เพื่อนๆซึ่งอายุเยอะแล้วไม่คนเรียกคนเดิมคนเดอมเราคือเพื่อนมาแชร์ให้เพื่อนๆ เราคือเพื่อนกันใช่เราคือเพื่อนกันนะครับเราคือเพื่อนกัน <laughs> ขอมาแชร์ให้ฟังหน่อยว่าเออที่ผมสนใจเนี่ยมันคืออะไรแล้วอยากจะชวนคิดต่อนะครับเปิดประเด็นคุยต่อไปนะครับอ่ะอันแรกแรกก็คือพาทแรกเลยขออญาตเริ่มนะครับปัญหาแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยครับทำไมจึงกลายเป็นช <c oughs> รรา,านิยมนะครับเมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วว่าไอ เมื่อกี้มันเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปก็คือว่าไอการเมือนที่มันนามาสู่การแบ่งคนออกเป็นสองฝ่ายนะครับในสังคมเนี่ยนะครับเมื่อกี้เป็นการให้คล้ายๆว่าเป็นการให้ภาพเหมือนเป็นแอ s บสแตรให้ภาพรวมของของเรื่องที่จะพูดวันนี้ดังนั้นในวันนี้ก็คือพาร์ทแรกเนี่ยว่ากันด้วยแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยกลายเป็นแนวไอกลายเป็นการเมือนประชานิยมนะครับก่อนเริ่มพูดเนี่ยผมมีโค้ดคำหนึ่งก็คือโค้ดนะโค้ดเองไม่ได้โค้ดใครก็อาจจะเลอะเทอะก็ได้นะครับโอเค เสรีนิยมประชาธิปไตยที่ไม่มีสภาพแรงงานก็เป็นได้แค่รัฐที่ประชานิยมผมไม่เกี่ยวกับขบวนการในเมืองไทยที่ผ่านมานะคนละเรื่องออกตัวไว้ก่อนนะผมเวอร์ชั่นเยอรมันนะครับเวอร์ชั่นนอเดิกคันทรีนะครับโอเคไอ้นี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่เหมือนกันนะหัวข้อแรกเนี่ยอ่าพาร์ทแรกเนี่ยแบ่งออกเป็นสามหัวข้อผมขอเกิดนิดนิดสั้นๆก็คือแบ่งเป็นสามหัวข้อหัวข้อแรกก็คือเมื่อเสรีนิยมกลายเป็นประชานิยมนะครับหัวข้อต่อมาก็คือ กระบวนการ N G O และกระบวนการประชาชนกลายเป็นกระบวนการประชานิยมไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยไปได้อย่างไร <c oughs> ครับหัวข้อที่สามก็คือปัญหาของไอ้กระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการ N G O กับกระบวนการประชาชนซึ่งเออจะอยู่ในกล่องของการพูดถึงผมจะเรียกสิ่งเหล่านี้รวมกันว่าเป็นกระบวนการทางสังคมแนวใหม่หรือ New Social Movement อ่ะนี่ก็คือพาร์ทแรกก่อนหลกัหลกๆว่ากันด้วยสามหัวข้อนี้ก็ ผมจะบอกงี้ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าหนึ่งในปรากฏการณ์การเมืองที่น่าสนใจยิ่งในช่วงทศวรรษล่าสุดสิบปีที่ผ่านมาสําหรับผมนะผมมองว่าคือการเติบโตของการเมืองประชานิยมนะครับถ้าถอยกลับไปเนะี่ยผมเอาตั้งแต่ปีสองพันสิบเนี่ยถ้าเป็นวงวิชาการโดยส่วนใหญ่เขาจะเริ่มนับกันตั้งแต่เอาข้าจริงเขาจะนับกันที่ที่เห่อเหอกันมากนะก็คืออารับสปริงใช่ไหม,มแต่ก่อนหน้านั้นนะถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นยูโรไมาดาน ซึ่งเริ่มต้นสวยงามแต่จบท้ายด้วยกลายเป็นขบวนการฝ่ายขวาไร g h เซกเตอรเข้าไปเทคโอเวอร์ทุกวันนี้ยังไม่จบเลยอยู่เครนนะครับพังไม่เป็นท่านะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์การลุกฮือของประชาชนในประเทศไทยนะปีสองพันสิบนะครับ hmm. ไม่ต้องเท้าความกลับไปมันเป็น uh, <okay. S 1> แผลที่ยังไม่หายดีเขาเรียกว่าแผลกรัดหนองนะครับ,รบอย่าไปฟื้นนะครับถ้าไม่มเป็นทีนี้ในในภาพรวมเนี่ยก็คือ ใช้คาว่าในด้านหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันมีการเติบโตของอย่างที่ท่านพิธีกรไอ,อ้ท่านผู้ดำเนนการได้เกิดไปบ้างแล,แล้วก็คือมันมีการเติบโตของกลุ่มขบวนการที่ไม่ไว้ใจนักการเมืองนะครับไม่ไว้ใจพักการเมืองไม่ไว้เรียกว่าเกิดการเติบโตของทฤษฎีสมคบคิดนะครับแล้วก็ตามไปสู่ความคิดว่าต้องการตัวแทนที่เชื่อว่ามาจากประชาชนจริงๆก็เลยได้ทรัมป์ได้ดูเตอเต้ได้คนมากมายมานะครับ เลยไปถึงการเกิดของขบวนการฝ่ายขวาที่มักถูกอธิบายว่าเป็นรูปแบบหนึ่งขบวนการประชานิยมเอาก็าจริงแล้วอันนี้ผมฟูดโนนนิดนึงก็คือในแวดวงการศึกษาเนี่ยการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าปรัปญาเสซึมเนี่ยส่วนเนี่ยง,งอกหรือว่าขยับออกมาจากการศึกษาฟาสซิสต์นะจังในความเข้าใจของผมนะครับอันนี้คือคสายของตัวลิเตเลเจอร์ของเขาอ่ะถูกปิดไปว่ากันทีหลังนะครับอันนี้ผมก็แค่เสนอเรียกว่าเป็นขอ้อสเก็ตเฉยในอีกด้านหนึ่งก็มีการเติบโตขอ,ของขบวนการประชาชนที่ฟังดูออก้ซยๆมากขึ้น นะครับสายมาขึ้นพูดถึงสวัสดิการพูดถึงความเท่าเทียมพูดถึงปัญหาคนจนคนชั้นล่าง <c oughs> ฟังดูคุณมากเลย <c oughs> บ้านเราเองนะครับ <c oughs> มีขบวนการที่เรียกตัวเองว่าประชานิยมซ้ายนะครับมีการถกเถียงกันในหมู่ฝ่ายซ้ายว่าประชานิยมซ้ายมีความจําเป็นนะ <c oughs> แม้มันจะเป็นที่กราดขวอวนใจของหมู่ฝ่ายซ้ายแต่ก็ <c oughs> สุดท้ายก็คิดเฮ้ยจำเป็นต้องเอากลับมา นะครับตัวตัวอย่างประชานิยปไายที่พูดกันมากในยุโรปก็คือโปเตมอสในสเปนและไซเรซ่าในเบลเยีซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นลูกหลานของสายใหม่อังกฤษผมใช้คํานี้สํานักเอสเซกหรือซัดเซกสำนักเอสเซกใช่ไหมเอสเซกคับเอสเซกครับอันนี้ก็เพื่อสํานักเอสเซกสํานักเอสเซกอันนี้ก็เป็นสํานักพี่สํานักน้องกับสํานักวัฒนธรรมศึกษานะครับวิธีคิดมาเหมือนกันเลยช่วงเวลาใกล้เคียงกันเด้อน1970นะครับบ้านเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครประกาศชัดๆว่าเป็นขบวนการประชานิยมแต่เริ่มมีคนอ้างถึง ครับมีนักการเมืองซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมพูดตรงมีความเคารพท่านนะครับรุ่นใหม่นะครับก็มีความพยายามอ้างถึงแต่ยังไม่ได้มีการประกาศตัวว่าชันเป็นขบวนการประชานิยมนะครับ,รบดังนั้นแล้วก็แล้วแต่ว่าจะนับกันว่าเป็นประชานิยมซ้ายหรือยังนะครับทีนี้ผมเสนอว่าขบวนการสองสีของบ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยขบวนการสองสีเนี่ยสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยนะครับ ที่ต่างก็อ้างว่าเป็นกระบวนการประชาชนทั้งคู่เนี่ยเป็นกระบวนการประชาชนที่แท้จริงเป็นกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆแล้วผมขอญาตย่วเย้าเสนอว่าเป็นขบวนจริงๆเป็นขบวนการประชานิยมมากกว่านะครับคือถ้าพูดในทางวิชาการกระแสหลักเนี่ยนะครับมักจะบอกว่าขบวนการประชานิยมถ้าเป็นแบบขวาเนี่ยคือโหพวกแบบมีหนวดจิ๋มมาเลยฮิตเลอร์เลยอะแบบฝ่ายขวาเลยแย่ก้าวหน้าล้าหลังนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ แบบอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นอะไรอ่ะเป็นขบวนการอ่ะโดยเรียกว่าแบบแบบซ้ายอ่ะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบที่โปรนายทุนไปเลยอืมแปลกๆเลยนะครับท,ทั้งหมดเนี้ยถ้าถ้าพูดในกรณีของเมืองไทยนะครับถือว่าผมคิดว่าเริ่มต้นที่ช่วงประมาณหลังพฤษภาสามห้าในเมืองไทยนะเมื่อตอนนั้นแต่ทุกท่านทราบนะครับว่าเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจปีประมาณสองพันห้ารอยสาสิบสี่นะครับ แล้วก็นํามาสู่รัฐบาลเฉพาะการนะครันใช้คํานั้นแล้วก็นํามาสู่แกระแสเียกร้องประชาธิปไตยนะครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าม็อบมือถือเคยได้ยินใช่ไหมเออนะครับทุกท่านก็ต้องเคยรู้จักเหตุการณ์ช่วงนี้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกลับมาสู่ประชาธิปไตยเนี่ยคุณนึกภาพของนักวิชาการและ n อ o จีโอจำนวนมากที่แบบเฮ้ยต่อสู้เล็กร้องเพื่อประชาธิปไตยสุดท้ายไกลทหารกลับกรมกองไปได้อืคุณได้รัฐบาลไม่เอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยชื่อ <c oughs> คนไปอ่านไปอ่านวิกฤติที่เกิกในเมืองไทยของ,องของพระบก้าคงจะเห็นนะ <laughs> เออเออมันก็คงจะมีก็คือก็มีมเหตุการณ์การประท้วงจํานวนมากเพราะว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยหลังจากวิกฤตการเมืองเนี่ยเขาก็เริ่มดําเนินนโยบายดีเบอรไลเซชันจริงๆเริ่มมาตั้งแต่สมัยคุณอันันต์ปัญญาชุนนั่นแหละช่วงนั้นเป็นช่วงกระแส WTO แก๊อุรุกวนะัยอะไรเนี่ยมาพอดีเลยนะครับกระแสการด <c oughs> <ir> ีเบอรไลเซชันเกิดนะครับ รัฐมนตรีผมไม่อยากเอ่ยชื่อท่านนำมาสู่การเปิดสเสริกการเงิน BIBF นำมาสู่โดมิโนสุดท้ายก็นำมาสู่อะไรมากมายนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับครับผมทีนี้ผมจะไม่ไปแขวะใครนะเราจะไปคุยกันที่หลังนะครับทีนี้แต่ที่จะพูดต่อไปก็คือว่าเมื่อเมื่อกลับมาสู่เมื่อเรีว่า กลับมาสู่ล่องสู่รอยของความควรจะเป็นเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลประชาธิปไตยที่ได้รับการเลือกตั้งมาเนี่ยปรากฏว่าก็ทําในหลายๆเร่งหลายอย่างที่ทําให้นักวิชาการทําให้ขบวนการออนักเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามันหมดหวังอะหมดหวังกับการเมืองแบบเลือกตั้งนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านเราซึ่งเป็นหนึ่งในคียแมนสําคัญในการผลิตความรู้ข้อเขียนต่างๆที่โจมตีระบบการเลือกตั้งเนี่ย ผมไม่ออกชื่อละกันดีไหมดีครับ <laughs> ก็คืออาจารย์เกษมใจใช้พิระเออก็คืออาจารย์เกษมใจใช้พิระในฐานะที่ท่านก็เออผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้พูดเล่นดีกว่าผมพูดว่าปกติคนไม่อยากมีเรื่องกับใครหรอกถ้ามันไม่จาเป็นแล้วผมคิดว่าท่านไม่ใช่คนประเภทอีโก้จัดแต่ท่านรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดจริงๆเพราะว่าการที่ชาวนาที่กาแพงเพชรไปชุมนุมมาท้วงแล้วโดนตํารวจตีตายเนี่ย <laughs> ตำรวจคนนั้นก็เขาคงไม่เขาคงไม่นึกว่าวันนี้กูจะไปตีใครตายสักคนอะ แต่การที่ตำรวจคนนึงถูกสั่งให้ต้องมาปราบม็อบและนาไปสู่การตีชาวนาตายผมคิดว่านี่คือทร AGED ีของสังคมแล้วนะ <S <S มันเป็นอาการที่บอกว่ามันมีอะไรผิดมากๆแล้วอ่ะแล้วผมก็เข้าใจว่าทําไมตอนนั้นนักวิชาการหรือว่า NGO สายเอสายเรียกว่า NGO สายร้อนนะ NGO สายคอร,ปร์ปอ่ะเขารู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะแบบเดิมไม่ได้นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของการเริ่มขยับไปสู่การพูดถึงการเมืองภาคประชาชนในความเข้าใจของผมก็คือค่อยๆชิฟ สิ่งที่เรียกว่าแอคเตอร์หรือว่าตัวละครหลักจากนักการเมืองในฐานะที่จะเป็นแอคเตอร์หลักในการกับเลื่อนทุกอย่างก็ค่อยเชยฟออกมาเป็นประชาชนแทนเสียทิศทาง<ะ>ของการเคลื่อนมันก็เปกลายเป็นว่าเฮ้ยการเลือกตั้งแบบระบบตัวแทนหรือว่าการเมืองประชาธิปไตยแบบระบบตัวแทนมันไม่น่าจะเวิร์กเว้ยค่อยๆมีความเชื่อว่าจะนำไปสู่การเมืองแบบประชาธิปไตยทางตรงซึ่งเอาก็จริงก็นําไปสู่อะไรบางอย่างซึ่งกลายเป็นขบวนการสีเสื้อในเวลาต่อมานะครับทีนี้เมื่อคุณเปิด <laughs> ใช้คําที่มันคงไม่ค่อยดีนะเหมือน เปิดกล่องแพนดอร่าบ็อกซ์แล้วอะแม่เอาเฮลเบรกลูสอะนรกแตกอะนรกแตกนึกคุณว่ากูแม้คือมันหยุดไม่อยู่แพนดอร่าหยุดไม่อยู่แล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าผมได้ถึงอาจารย์อีกท่านเลยในในงานของท่านโอเคไม่เป็นไรอ๋อใช้แค่คนอื่นใช้คนอื่นเออคือโอเคคล้ายๆว่าคล้ายๆว่ามันหยุดไม่หยุดใช้คำว่าถลายเลยว่ะตอนแรกคุณคิดว่าเฮ้ยวิจารณ์นักการเมือง คุณเชื่อว่ามันมีกรอบของการวิจารณ์ได้แต่เมื่อการวิจารณ์นกักการเมืองมันขยับข้ามเส้นไปจอยเรียกไปจับมือกับฝ่ายขวาที่กูไม่เชื่อเรื่องประชาธิปไตยอยู่แล้วอะ่ะครน,นี้จบเลยครับการวิจารณ์นกักการเมืองมันจึงกลายเป็นการเกลียดการเลือกตั้งและเกลียดประชาธิปไตยไปเลยซึ่งนํามาสู่การเป <okay. S 2> ิดกระบวนการต่อต้านประชาธิปไตยอออืไปในที่สุดเลยนะ แต่เขาก็ยังอ้างว่านี่เป็นประชาธิปไตยทางตรงซึ่งเอาว่าจริงแล้วนี่ก็เป็นข้อถกเถียงในแวดวงของนักวิชาการว่าตกลงแล้วประชาธิปไตยคือรูปแบบหรือเปิดกคือเนื้อหาผมยังไม,ม่ลงลรายละเอียดเพราะมันก็ประกอบไปด้วยประชาชนกระบวนการเนี<ร>้ยก<ร>่อให้เกิดโอ้เนี่ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับถ้าขยับต่อมาคือขบวนการเนี้เอ๋กับกระแสการต่อต้านประชาธิปไตยการเลือกตั้งต่อต้านนักการเมืองเนี่ยนะครับแล้วก็นํามาสู่การลุกขึ้นมาของขบวนการที่รู้สึกว่า ต้นเหตุของปัญหาทั้งหลายเนี่ยในเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยคือการคอร์รัปชันนำโดยนักการเมืองเพราะนักการเมืองไม่ใช่แค่ผู้เขาเรียกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นสภา,านิติบัญญัติฝรั่งเขาจะบอกว่าคือคนพวกนี้คือผู้ตรากฎหมายใช่ไหม mm hmm. ไม่ใช่มาทํางานบริหาร mm hmm. ยกเว้นคนที่ได้รับเลือกไปเป็นผู้บริหารใช่ไหมนะครับแต่คนพวกนี้เอาก็จริงในเมืองไทยกลายเป็นถูกมองว่าคุณไม่ใช,คใช่คุณไม่ใช่นักออกกฎหมายอ่ะคุณเป็นนายทุน mm hmm. นักการเมืองนะครับ mm hmm. พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจึงนํามาสู่การเติบโตขึ้นของขอบวนการว่าถ้าจะแก้ปัญหาเมืองไทยต้องแก้ปัญหาคอร์รัปชันแก้ปัญหาในทุนนักการเมืองการเลือกตั้งต้องปฏิรูปการประชาธิปไตยแบบนี้เลือกตั้งต้องต้องทบทวนใหม่แหละนะครับ mm. ซึ่งมันก็นามาสู่ปฏิกิยิยาจาก NGO อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็น NGO กลุ่มเล็กๆแต่ก็ยังมี n g o อยู่รวมทั้งกลุ่มคนอื่นๆซึ่งไม่ได้เป็น NGO แต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ถูกแหละนะครับรวมทั้งแต่จะออกเป็นาาปนันวากวา คนพูกนี้ท่านเหล่านี้ดีกว่าท่านเหล่านี้เชื่อว่าจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายต้องวินบายนมเบอร์ไม่บอกนะว่าใครเป็นคนพูดแต่คนที่ติดตามการเมืองจะรู้ว่าโค้ดเนี้ยเป็นโค้ดอันตรายนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยถึงต่อนะครับ <Okay. S 1> สุดท้ายต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินขั้นสุดท้ายนะครับเพราะอำนาจเป็นของประชาชนส่วนหนึ่งอำนาจส่วนหนึ่งอำนาจเป็นของประชาชนใช้คํานี้แล้วคนก็เท่ากักน ถ้าเป็นพลเมืองต้องเท่ากันถ้าเป็นพลเมืองนะต้องเท่ากันแลวนี่คือ,อรากฐานใต้คำว,ว่าถ้าเป็นพลเมืองถ้เาเป็นพลเมืองอ่าอ้ไอ้นี่สำคัญจริงๆนะครับเราก็ต้องถามเรื่องนี้กันนะครับปล่อยไปเลยนะครับจึงเกิดเป็นขบวนการประชาชนอีกปีอีกหนึ่งนะครับ <S <S ที่นักวิชาการกระแสะหลักตอนเนี้ทั้งทั้งสากลทั้งไทยและเทศบอกว่าเนี่ยเป็นขบวนการประชาธิปไตยที่ก้าวหน้านะครับแต่สําหรับผมผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นขบวนการสีใดก็แล้วแต่นะครับสองสีเนี่ยหรือว่าหลังจากนั้นก็มีขบวนการสีรุ้ง กระบวนการหลากสีที่ตอนนี้เรียกว่าสลิมเนี่ยนะครับสุดท้ายทําให้ประเทศไทยติดอยู่ในวังบนของการเลือกตั้งถ้าคุณไม่เลือกตั้งคุณก็ไปม็อบ <c oughs> แล้วถึงวันดีคนดีคนกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ไหวแล้ววัตจักนี้มันแย่เราต้องออกจากวัตจักรนี้ก็จัดการรีเซ็ตระบบด้วยการใช้อํานาจพิเศษในวา,ะะา,า,วาระเฉพาะกิจก็พูดภาษาง่ายๆคือรัฐประหารนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นรูปแบบนี้อยู่นะครับ ผมคิดว่าเราคนจะต้องออกจากกับดักนี้นะครับแต่การออกจากกับดักนี้ไม่ใช่แค่การจัดเข้าไปจัดการกลไกทางการเมืองหรือใช้คำว่าเราจะต้องด m โมแครติเซชันให้ดีขึ้นผมคิดว่านั่นไม่ใช่คําตอบแล้วนะครับครับทีนี้นํามาสู่หัวข้อที่2ก็คือแล้วไอ้ขบวนการ NGO ขบวนการประชาชนเนี่ยมันกลายไปเป็นขบวนการประชานนิยมไม่ใช่ขบวนการประชาธิไปไตยได้อย่างไรผมพูดแบบเนี้ย ผมต้องโดนโทรลงแน่แต่เาผมไม่เจอเพราะผมไม่ได้อยู่ในโลกเวอร์ชวลสเปซนะครับผมก็ไม่ควพูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรมาจริงจะยุ่งทีนี้อ่ะไอขบวนการประชาชนที่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องอีกเรื่องขบวนการประชานิยมที่ว่าเนี่ยนะครับมีงานศึกษามากมายเยอะแยะไปหมดนะครับล่าสุดอาจารย์กรเกษียณท่านก็ได้แปลผมจำชื่อซีรีส์ไม่ได้แล้วเป็น very short interaction นะผมจะไม่ผิดเขียนโดย กาสมูเตอร์ซึ่งนี้ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีออโซเรตี้สูงมากนะครับในการเขียนเรื่องนี้ผมก็เคยไปอ่านรีวิวที่อาจารย์เกษียณท่านเหมือนจะมีอีเวนต์เปิดตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านก็พูดถึงเรื่องนี้คือผมเชื่อว่าอาจารย์เกษียณท่านกับลาคลาวนี่มีสปิริตใกล้เคียงมาอาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกันซึ่งผมเองก็อาจจะไม่ได้มองเหมือนท่านเลยนะครับแต่เอาละวันนี้ผมจะไม่ได้เอางานของกา b บูตมาพูดผมจะไปหยิบคนคนหนึ่งซึ่งคนไม่รู้จัก ยกเว้นคนที่เป็นนักวิชาการรุ่นคลาสิกคนแก่ผมนี่แก่มากเลยแะทอมบรัสนะครับทอมบรัสเป็นใครทอมบรัสเป็นคนนักวิชาการอังกฤษนะครับเป็นนักวิชาการอุโสชื่อดังในแวดวงเพร s เซนสตาร์ดีสเพรเซนสตาดีสคืออะไรวงวิชาการที่ศึกษาสังคมชาวนาในช่วง1,970หรือว่าร้อยสิกว่าช่วงนั้นคนนักวิชาการโดยเฉพาะ นักมนุษยวิทยาเริ่มกลับมาสนใจสังคมชาวนาะเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงสูงมันเกิดกระบวนการต่อสู้ชาวนจาจับอาวุธมันกลายเป็นโจทย์ที่สําคัญมากของวิชากา,กากรนะครับอาจารย์รุ่นใหญ่ๆที่เป็นไทยศึกษาที่เป็นฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแจมซีนเนี่ยกันมาตั้งแต่1970นะครับแล้วก็เป็นซีนที่ทําให้ความคิดเรื่องฝ่ายซ้ายเนะี่ยมันขยับออกจากคลาสค่อยๆขยับไปสู่สังคมชาวนาะถ้าผมพูดถึงชื่อของคนคนนี้คุณเย่ยต้องร้องอ,อ๋ออ๋อแปลว่า เจมส์ซีสกอตเว็บพอนซบ e เดอะวกที่ไตบโตขึ้นมาในช่วงเวลาปลายเจ็ดศูนย์หนึ่งพันรอแปดสิบะครับหลังจากนั้นเจมส์ซีสกอตผลักประชานิยมแบบเนี้ยต่อไปกลายเป็นอนาคิสเลยครับทีนี้ซึ่งก็มาได้รับการเทคในช่วงหลังจากขบวนการเอ่อตั้งแต่ Occupy Wall s t ต e e t เป็นต้นมาตอนนี้โทนแกไปทางอนาคิสชัดเจนแล้วนะครับเขาไม่ต้องการลาติดต่อไปแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าประชาชนใหญ่มากวิเรา ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามีคาว่าประชาชนด้วยซ้ำหรือเปล่าแต่นี่คือการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาผิดหรือถูกไม่รู้แต่แบบรัฐมันผิดอันนี้ก็เหมือนกับอาจารย์ฉัตรทิพย์ด้านสุภาซึ่งผม<ร>ก็เคารพท่านมากนะ<ร>อาจารย์ฉัตรทิพย์ด้านสุภาก็ไปสู่การวิเคราะห์สุดขั้วเลยไม่ใช่สุดขั้วแต่ท่านแค่จับให้เห็นว่าปัญหามันคือรัฐต่างหากดังนั้นแล้วคุณต้องทำลายรัฐอ่ะพักไว้นะครับไม่เกี่ยวกับเราในวันนี้นะครับทอมรัฐเสนอว่าอะไรทอมรัฐเสนอว่า New social movement เขาใช้เทอมนี้ new social movement เคยได้ยินกันเยอะใช่ไหมครั social movement ก็คือจะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่นิยามคงจะมีเป็นล้านอ่ะครับอะไรนะฮะการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ฮะถูกต้องใช่ครับแต่ไม่ว่าจะใช้นิยามอะไรก็แล้วแต่ในที่นี้ผมใช้ให้เห็นภาพชัดเจนเอากรณีของไทยเป็นตัวอย่างก็คือขบวนการ ngo กาบขบวนการประชาชนแบบเสื้อแดงแล้วกัน เธอแดงส้มมานั่นก็คือกระบวนการประชาชนบนท้องถนนกับอีกแบบนึงคือกระบวนการ NG o อกระบวนการ NGO พูดถึง NG o คุณนึกถึงอะไรถ้าเป็นรุ่นผมก็ต้องนึกถึงคนสภายยามทําตัวเหมือนชาวบ้านทั้งๆที่จริงๆไม่ใช่ชาวบ้านหรอกแต่ก็อยากจะเข้าใจชาวบ้านแต่พูดแบบนี้ก็เหมือนแขวะนะไม่ใช่นะครับคือมันมีสปิริตบางอย่างของความรู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงๆอ่ะในชนบทนะครับแต่นี่ก็คือโทนมันมาเนสยาิทยาวะครับเฉยแล้วแบบเออใช่แล้วผมเชื่อว่า NG o อเขาไม่ได้อยากจะเล่นคอสเพลนะ แล้ว n อ o นช่วงหลังก็โดนด่าเยอะแต่คนที่ยังเป็นเ g o จออยู่แล้วเขาต้องเสียทานมาเยอะเนี่ยทะเลาะกันเองในการทํางานเนี่ยเขาก็เสียสละเยอะนะครับแต่ตอนนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นอะไรบางอย่างที่เป็นคาแรคเตอร์สําคัญของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของเมืองไทยซึ่งผมมองว่าเนี่ยเอ็นขบวนการชาวบ้านที่มีเอ o จอช่วยผลช่วยดันเนี่ยหรือว่าเดินไปด้วยกันเนี่ยอันนึงนะกับอีกอันนึงก็คือขบวนการของแบบคนในเมืองหรือขบวนการของรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณ คือประชาธิปไตยเป็นเรื่องสําคัญมากการเลือกตั้งเป็นรากเป็นบาดฐานสําคัญเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมถือว่าเป็นกรณีที่เรียกรวมภายใต้นิยามว่า New Social Movement ในความหมายของทอมบรัสที่หยิบมาใช้ปรับใช้กับเมืองไทยนะครับ,รบอันนี้เราพูดกันในกรอบนี้นะครับออทีนี้ทอมบรัสเสนอว่าอะไรทอมบรัสเสนอว่าขบวนการชาวบ้าน NGO นอกับขบวนการประชาชนเนี่ยคืออันนี้มันจะเป็นเทอมที่ออกแนวแบบเาเรียกว่าวิชาการแล้เราก็จะฟังดูแปล,ง,แปล,ง,แปลงหูหน่อยนะครับ คือ post modern neo populism ท่านผู้ฟังทางบ้านก็จะมันคืออะไรอืมันคืออะไร,ม,ม,ออะไรมันประกอบด้วยสองคำใช่ไหมคำแรกนะครับขอเริ่มต้นสรุปสั้นๆน,นะจริงๆดีเบตมันมีเยอะนะครับ,บ neo populism คืออะไรนะครับ,บผมจะขออนุญาตแหกทุกกฎวงวิชาการด้วยการสรุปให้ง่ายเข้าใจง่ายในโอกาสนี้นะครับมันคือคำอธิบายที่เสนอว่าสรุปแบบเวอร์ชันสั้นที่สุดก็คือข้อเสนอว่าสังคมชาวนา ประกอบด้วยชาวนาขนาดกลางหน่วยก็คือครอบครัวนะครับแม้จะมีการเข้ามาของทุนนิยมจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นนะครับชาวนาจะไม่รวยขึ้นกลายเป็นนายทุนชาวนารหรือจะไม่จนลงเป็นชาวนาไรยที่ดินนะครับครับคือไม่มีความขัดแย้งความขัดแย้งทางชนชั้นจะไม่เกิดขึ้นในสังคมชาวนาครับคุณฟังดูถามจริงคุณรู้สึกไหมคุณเชื่อไหมเอา,างี้ดีกว่าอันนี้ผมขออนุญาตแทรกนะครับ เวลาสมมติถ้าอันนี้คือแทรกแต่เกี่ยวข้องกันนะผมอยากกราบเรียนแต่ท่านผู้อำนวนการเราลองเล่นไอเกมนี้ดูนิดนึงนะครับคือถ้าอย่าใช้ความคิดนะใช้แฟลชไอเดียนะท่านผู้อำนาการทั้งทั้งคู่ใช้แฟลชไอเดียนะอะไรที่เป็นวาดเข้ามาในหัวเอาเอางั้นเลยนะ <laughs> ท่านจงวาดรูปสังคม,ไท,มงไทยรูปเมืองไทยรูปเมืองไทยท่านเห็นภาพอะไรในหัวตอนนี้อ้าวเชิญคุณขวัญข้าวเห็นภาพอะไรครับ สังคมไทยที่ถึงจากประเทศกรุงเทพการกระจุกตัวแค่กรุงเทพอย่างเดียวโอเคโอ้นี่น่าสนใจอ่าเชิญคุณภูริทัศน์ผมคิดว่าสังคมไทยสังคมไทยของผมก็คือสังวาดภาพนะวาดภาพนะเป็นภาพนะเออเป็นภาพให้คุณวาดอะไม่ต้องคิดนะใช้แฟลชไอเดียนะภาพสังคมของผมจะวาดภาพะลรก็คือมีครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูก สักสองคนมีลูกคนหนึ่งเ,เป็นผู้ชายลูกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนั่งกินข้าวกตอนเย็นแล้วก็นั่งดูทีวีแล้วก็พรุ่งนี้แล้วตอนคืนพ่อก็เล่านิทานให้ลูกฟังว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเป็นเพื่อนบูรกันอันนี้คุณกําลังเล่าเาเรียกว่าทรีทเมนต์สำหรับการทําหนังแล้วเอ,อเ,เอาแค่ภาพสองมิติเฉยนี่ผมจะเล่าให้คุณฟังแบบนี้ผมจะให้คุณฟังแบบนี้ผมเคยเนื่องจากมันมีวิชาที่ผมสอนอยู่ด้วยก่อนที่จะมาเรียนต่อนะครับคือวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยก็ทําการทดสอบด้วยการบอกอ้าวนักศึกษา เรามาดูซิว่ามาวาดภาพสังคมไทยในอุณมคติกันสิ่งที่วาดออกมาก็เหมือนตอนที่ผมวาดตอนอนุบาลก็คือมีภูเขาสองลูกกลางมีแพดดฟิลทุ่งนาแล้วก็มีหลอมฟางแล้วมีกระท่อมแล้วมีควายอยู่ตัวงผมวาดรูปนี้ตอนประมาณปีสองพันห้ารอยี่สิบกว่าปี 50, 5, 56, 57, สองพันห้าร้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนักศึกษายังวาดรูปนี้อยู่ครับนี่ก็คือ สิ่งที่เรียกว่าจินตนาการของที่มันฝังเข้าไปแล้วอะ่ะมัน,นคือสังคมเนี่ยลากเงาของสังคมนี่มันคือสังคมชาวนาแบบนี้แล้วครอบครัวนัน,นเป็นครอบครัวที่จะเป็นยูนิตนนมันเป็นยูนิตของครอบครัวสังคมครอบครัวครอบครัวชาวนาครับโอเคเออของผมนี่มันชนชนั<ต>้นก<ต>นะดาน แต่การที่แต่การที่ท่านพูดในรยการทั้งทั้งสองท่านได้บอกว่าไม่ใช่ภาพนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่านี่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่บอกเหมือนกันว่าชั้นของโบราณคดีทางความคิดมันตัดแล้วนะเป็นไม่ได้หรือเปล่าอ่าว่ากันทีหลังนะครับลุ่มลึกมากนะเนี่ยไม่ได้ลุ่มลึกครับอันนี้ก็รุปบพูดแบบพื้นนะครับโอกาสขอใบด้วยเออท่านว่าไงเออผ่อนเข้รู้สึกแมันรู้สึกว่าเป็นภาพที่เก่ามากอือเ่าืมเพราะว่าอาจจะเพราะว่าด้วยไอที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่า ระยะเวลาที่เราโตแล้วเราเข้าใจค่ะภาพาเหมือนกันคือจะเป็นภาพสมัยที่แบบพ่อกับแม่หรือรุ่นก่อนหน้านัา้นหรืออะไรที่เราเห็นได้ตามสื่อโทรทัศน์ที่เขาเวลาจะทําละครย้อนยุคเถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าพูดถึงภาพสังคมหรือว่าภาพแม้แต่ในภาพชนบทเราก็ไม่ได้มองเป็นมีกองฟางมมีพ่อเป็อะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะก็เลยอาจจะเป็นเนี้ยใช่สิ ใช่สิผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยแต่แต่จานอนี้เราแรกมาประมาณสักหนึ่งถึงสองนาทีสั้นๆตรงนี้นะคะรับคือมันยังน่าสนใจอยู่ว่าคนนศึกษาปิญญาตตีซึ่งผมคิดว่าตอนปีห้าเจ็ดอายุก็น่าจะรุ่นพวกคุณนั่นแหละรุ่นผมอือใช่ตอนเรียนหนังสืออยู่ยังวาดรูปนี้กันอยู่อะแล้วผมก็จะคิดในใ,ใจเฮ้ยชนบทอ่ะมันไม่มีไซเว่นแ,แล้วเหรอวะหรือชนบทที่ผมไปอ,ะ <laughs> อ่ะ<ห>มันเต็มไปด้วยจานดาวเทียมแล้วนึกออกไหมอันนี้คือนานมากแล้วนะถ้าผมชอบ ผมชอบเดินป่าเที่ยวเขาไงคือแบบ <ừ> mm. หมู่บ้านชนบทเนี่ยคือแบบคุณจะไปอัพลิงก์สัญญาณดาวเทียมได้อ่ะเพราะมีดาวเทียมนึกออกไหม <ừ> mm. แต่ทําไมภาพนี้มันยังเป็นภูเขาสองลูกแล้วมีนกกาเบนอยู่คือน่าสนใจโอเคอันนี้อันนี้เป็นเกล็ดเล่นๆขำๆกันนะครับอาบกลับมาก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องหนี p อปเปอรลิซึ oh, มาแล้วนะครับ <ừ> mm. คืออะไรอีกคำหนึ่งก็คือโพสต์ o d เด n ร์นิซึคืออะไรคำนี้ต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยเป็นคำที่โอ้โหใครไม่พูดนี่เชยสุด เชยมากแต่ตอนนี้ใครพูดคํานี้แม่งเชยชิบหายเลยนะครับไม่มีใครพูดคํานี้แล้วแหะผมว่านแะแม้กระทั่งคำว<บ>่าโพสตัดจอร์เดซึมก็ไม่มีใครพูดแล้วตอนนี้ต้องเดเลือเซียนใช่ไหมทีนี้โพสโมเดิร์นิซึมคืออะไรนะครับโพสโมเดิร<บ>์นิซึมเนี่ยผมยมังไม่ไปเถียงกับใครนะเดวตาดหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เสนอคำอธิบายเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งผ<บ>มคิดว่า<บ><บ>ถ้าเอาหนังสือมากองรวมกันน่าจะสูงกว่าตึกเอ็มพร์สเตย์นั่นแหละที่เกี่ยวข้องกับโพสโมเดิร์นะครับแต่ผมก็แหกทุกกฎอีกแล้วก็คือนนาทีีเ้ยขอสรุป ในความเข้าใจของผมเพื่อประกอบกับไอ้คำอธิบายงผมที่ประกอบขึ้นมาเป็นเป็นเรื่องนี้นะครับโพสต์บูเดินมี2ฐานคิดสําคัญนะครับบอยดาวแล้วเนี่ยคือให้มันแบบให้มันงวดนั้เนี่ยมันจะเหลือธาตุสองตัวที่เป็นอิเลเมนต์เขาเรียกว่าเป็นเป็นธาตุสาคัญสองธาตุอันแรกก็คือความคิดต่อต้านอํานาจเดียวแนวดิ่งต้องดูมือนด้วยนะต่อต้านอํานาจเดียวแนวดิ่งครับโมโนลิทิกอะอำนาจเดียวแนวดิ่งไม่ว่าอํานาจนั้นจะเป็นอํานาจความรู้เนี่ย ฟูโกเดียนจะเข้าใจาเรื่องนี้หรือจะเป็นอำนาจขององค์กรการจัดองค์กรแนวดิงนะครับหรืออื่นอันนี้ในด้านหนึ่งเขาเรียกว่ากระแสต่อต้านออสออสซอริเทเรียนนีสมก็คือฉั้นปฏิเสธอำนาจที่อิมโพสลงมาจากข้างบนฐานคิดที่สองก็คือเมื่อไม่ชอบอะไรที่เป็นแนวดิงเวอร์ติคอลแล้วเนี่ยเราก็จะขยายออกไปในแนวราบฉันเชื่อและเอนดอร์สไม่ใช่เอนดอร์สสิเซเลเบรตแปลเป็นไทยว่าอะไรถึงมันจะเข้าบริบทไม่ใช่บูชาแนหะแต่มันเป็นการแบบ เราแบบาาชื่นชมอ่ะชอบอ่ะคือยอมรับว่านี่คือใช่ยอมรับเเลเบรตความแตกต่างหลากหลายแนวและนาบด้วยนะครับเชิดชูใช่ทำนองนั้นนะครับอะไรในความหมายนี้นี่คือสองแนวคิดหลักคำถามของผมก็คือแล้วไอ้โพสต์โมเดิร์นกับไปประชานิยมใหม่อ่ะมันมาแต่งงานกันได้ยังไง mm hmm. mm hmm. มันมาเจอกันได้ยังไงเ mm hmm. mm hmm. เหมือนสองวัตถุนี้มาจาก Deep Space เนี่ยมันลอยมาเนี่ยแล้วมันมาเมอร์จกันผสมกันเนี่ยกลายมาเป็นดาวแพลเน็ตนิวโซเชียลมูฟเมนได้ยังไงนะครับทอมรัสเสนอว่ามันเกิดขึ้นในบริบทนี้ครับมันเกิดขึ้นในบริบทช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับหลังจากเริ่มมีการส่งออกโรงงานส่งออกภาคการผลิตจากกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยครับซึ่งเป็นทีเรียกศูนย์กลางเป็นแคปิตอลของแคปิตอลลิซึมอะเมืองหลวงของรัฐทิทุนิยมเช่นอังกฤษเป็นต้นนะครับ เริ่มส่งออกโรงงานไปต่างประเทศนะครับนำมาสู่ความบัดซบล่มจมของสังคมเมงกิษในช uh ่วงหนึ่จสิบโอ้โหสุดๆนะครับและอื่นนะครับหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ค่อยๆส่งโรงงานออกจากดีทรอยจนดีทรอยตอนนี้กลายเป็นเมืองที่ผมคิดว่าถ้าผมไม่น่าจะมีชีวิตรอดเกินสองนาทีถ้าผมเดินเข้าไปในกลางเมืองดีทรอยนะครับส่งออกโรงงาน เออใช่นั่นแหละก็จะทำใหสู่วิธีคิดเรื่องครานพูนิชเมน์แบบอเมริกันเดี๋ยวเราจะได้พูดต่อกันอ่อไ้นี่ไม่ใช่แค่ส่งออกโรงงานอย่างเดียวคุณมันส่งออกการขูดรีดไปประเทศโลกที่สามด้วย uh. แล้วประเทศโลกที่สามรับยังไงก็แข่งกันดัชออกชันคืออ,อะไรเอ้ยประเทศเราถูกกว่าค่าแรงถูกกว่าทรัพยากรดุสมบูรณ์ถูกกว่าอีกใช้ไปเลยจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น จึงเกิดนํามันช่วยการเกิดปัญหาการกดขี่แรงงานมากมายนํามันสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงๆด้วยนะไม่ได้พูดเล่นๆนะครับครับนํามันสู่ทรัพยากรเสื่อมโทรมจึงนํามันสู่การเติบโตของการต่อวัฒกรรมการต่อต้านการพัฒนาหรือความรู้ใช้คําว่าการเกิดการเขียนความรู้การถกเถียงการพูดถึงการระบุถึงปัญหาการศึกษาการเปิดเผยเห็นถึงปัญหากองการพัฒนาในแนวนี้ นะครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าวัฒธ,ธรรมการพัฒนาหรือว่าการพัฒนาที่ว่าเนี่ยมันมีปัญหานะนะครับนำมาสู่การเติบโตของขบวนการ NGO นครับนะครับนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าการเมืองภาคประาชาชนในตอนหลังอมืมันมีความโดยเฉพาะ<บ>อย่างยิ่งช่วงที่พีคที่สุด ก็คือช่วงที่คุณกําลังได้จุดติขึ้นมาบนโลกใบนี้คือตั้งรต่1,980-1,990ผมมีฟูดโนดในหนึ่งที่น่าสนใจคือเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเริ่มพีคช่วง1,985ถ้าคุณไปดูกราฟจีดีพีพีคสิบปีจนแล้วมาตกอีกทีตอนปี1,995นั่นคือช่วงที่ไทยกําลังจะกลายเป็น next พีคสุดจีดีพีกรอสเรทนะครับคือ13%แต่เฉลี่ยคือ8%หลังจากนั้นประเทศไทยไม่เคยกลับขึ้นไปอีกเลย ผมใช้วิชาวความรู้เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นตอนเรียนปอตีนะอย่ามาถามเยอะไปกว่านี้อไม่ได้นะครับเอาแค่นี้พอนะครับแต่คือนั่นคือช่วงเวลาที่สอดคล้องกันอนะ่ะ <c oughs> เศรษฐกิจมันบูมมาก <c oughs> แล้วก็เกิดความทุกข์ยากมหาศาลนะครับและในขณะเดยียวกันในโลกวิชาการเนี่ยแล้วก็ในคนที่เริ่มศึกษาว่เฮ้ยมันมีปัญหาแล้วชุมชนกลายเป็นเหยือ่อ ผมุกตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้คลาสสิกมากช่วงประมาณผมจำพอสอไม่ได้นะมันก็โบราณนานเนตะเกกุกมากสมัยท่านก๊าซนะนานแล้วก็ช่วงนั้นก็มีการพูดถึงท่กาก๊าซไทยพมา่าท่กาก๊าซไทยมาเลยจะมีการสร้างไฟฟ้าเอามาหล่อเลี้ยงเมืองเราจะเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรเราต้องการใช้พลังงานเพื่อหล่อเลี้ยงประเทศนี้บูสต์ประเทศนี้บูสต์เศร,รษฐกิจคําถามคนในพื้นที่ก็คืออา้าว สร้างโรงไฟฟ้าที่นี่ความเสี่ยงอยู่กับเราแต่เราใช้ไฟฟ้าน้อยผลประโยชน์ไปตกอยู่กับคนในเมืองมันแฟร์ไหมเพื่อนผมตอนนี้ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งตอนนี้เป็นคณะบดีเศรษฐศาสตร์ไปแล้วเนี่ยตอนเด็กตอนสมัยวัยรุ่นกันเนี่ยนะครับตอนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเขคุยกันเยอะเขาก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นความทรงจำนี่เป็นออร์ h i s ิส r y เร่องผมแล้วนะผมนีคเาถือว่าคุยกันว่าเออคนใช้อ่ะต้องรับความเสี่ยงผมเพิ่งมารู้ว่าทีหลังว่านี่มันเป็นเศรษฐศาสตร์ ของคุณพิกูแก่คนคนใช้รับความเสี่ยงถ้าคุณจะใช้พิฟ้าคุณก็ต้องรับความเสี่ยงนั้นคุณใช้มากกว่าคุณรับความเสี่ยงมากกว่าม,มันจึงนำมาสู่มุกที่ผมเคยใช้กับนักศึกษาในห้องคือเชียงใหม่ตอนนั้นสอนอยู่เชียงใหม่ใช้พิฟ้าเยอะใช่ไหมเขาโลงไฟฟ้านิวเคลียร์ตั้งอ่างแก้วเลยครับ <c oughs> ในเชียงใหม่ <c oughs> แฝงไหมถามว่าแฝงไหมแร์นะเพราะคุณใช้อะมากกว่าคนอื่นอืม อันนี้ก็คือนี่ก็คือข้อถกเถียงทีง่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับและในขณะเดียวกันมันก็นํามาสู่การคิดว่าเฮ้ยประชาชนถูกกระทําอ่ะคือบันดีคืนดีก็มีคนบอกว่าโรงไฟฟ้าจะต้องสร้างตรงนี้เพื่อผลประโยชน์ของคนจํานวนมากคุณ <c oughs> เสียสละหน่อยดิโน้ยคุณเห็นแก่ตัวจังช <c oughs> ต่บ้านก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละมันมีปัญหาบางอย่างจึงนํามาสู่ความคิดของวงวิชาการตอนนั้นเติบโตคือมันมีในโลกวิชาการก็เกิดการเติบโตขึ้นของความคิดที่เรียกว่าเชื่อมั่นในบทบาทการเป็นผู้กระทําการ ฟังดูแล้วแบบนำม,มาทำยากขึ้นไปอีกอะ่ะคล้ายๆว่าเอเจนซี่ก็คือแบบเฮ้ยเราไม่ได้เป็นพาสซีฟใช้คํานี้เราไม่ได้เป็นพาสซีฟนวย้ยเราแอคทีฟเราเราลุกกลับคืนได้อะเราก็มีพลังที่จะโต้อตอบกลับไปได้ไม่ใช่มานั่งอยู่เฉยๆให้เขาแบบชี้ให้คุณย้ายจากนี่ไปนูน่นสร้างเขื่อนคุณก็ย้ายจากนี่ไปนู่นอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วเอ็นจีโอนักวิชาการก็บอกไม่ได้แล้วก็เป็นความเชื่อเรื่องว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้จริง มันนำมาสู่การเติบโตของความคิดที่เรียกว่าเอเจนซี่ฟอร์มบิลโลเอเจนซีจากเบื้องล่าง uh huh. ผมฟังดูแล้วนึกถึงแบบฟอร์มบีสแบบมันนัดดูหน้าก,กนะาลัวนะเหมือนเจระเคบุกขึ้นมานะครับเอเจนซี่ฟอร์ม o ิลโลนำมาสู่ความคิดเรื่อง mm hmm. เอ็มพาวเวอรเมนตรื่องเฮ้ยมันต้องมีการทำอะไรบางอย่างให้ชาวบ้านซึ่งถูกกระทำไปมากเนี่ยน่วมเน่ยใช้ภาษาง่ายๆคือน,น่วมมากแล้วเนี่ย mm hmm. เราต้องไปเสริมพลังให้เขากลับมามีอำนาจขึ้นมาใหม่ซึ่งนี่ก็เป็น คำหลักมากนะ Empowerment จนถึงนาทีนี้นะครับรวมไปถึงการพูดถึงเราต้องต่อรองต่อ,ต,อต้านไม่ปฏิวัตินะครับไม่มีคำว่าปฏิวัติและผมก็ไม่ได้จะบอกว่าจะต้องปฏิวัตินะแต่ผมบอกว่ามันนำมาสู่ความคิดเรื่องการต่อรองต่อต้านเพื่อนําไปสู่การ Empowerment สร้างอํานาจให้กับผู้ถูกกระทะครับท่านนี้คุณก็จะค่อยๆลุกคืบจากเบื้องล่างขึ้นมาเมื่อมีอำนาจมากขึ้นนะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วเข้ามาสร้างความยุติธรรมทางสังคม เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองนี่คือทิศทางที่เกิดขึ้นในโลกวิชาการสังคมศาสตร์ในโลกวิชาการมนุษยวิทยาในการเคลื่อนไหวของขอบวนการ NGO แล้วก็เลือกของชาวบ้านนะครับนําไปสู่อะไรครับท่านนําไปสู่ขบวนการทางสังคมที่มีลักษณะเป็น non-class identity คือเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เกี่ยวกับชนชั้นอีกต่อไปนะ <c oughs> <c oughs> ครับนำมาสู่ขบวนการทางสังคมที่ชื่อว่าตัดข้ามทุกชนชั้น ก็เหมือนที่บอกว่าเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้เป็นขบวนการชนชั้นนะเพราะว่าในเสื้อเหลืองก็มีตั้งแต่คนใช้คำง่ายๆคนรวยยันคนจนขบวนการเสื้อแดงก็เหมือนกันก็คือคนจนยันคนรวยพาสไม่เกี่ยวอีกต่อไปครับนี่คือคำอธิบายหลักในแวดวงนักวิชาการแล้วก็เขาเรียกว่าซิมพาไทเซอร์ซึ่งผมก็มีความเคารพท่านอย่างยิ่งนะเพราะผมเคยเชื่อแบบนี้แต่ตอนนี้ชักสงสัยนะครับน้ำมิสู่ความคิดเรื่องขบวนการอเบิร์ฟโพลิติกเพราะมองว่าโพลิติกเป็นเรื่องในทุน ชัวร<ม>้ายเราเหนือกว่า politics ครับอันนี้ก็กระบวนการ5 e star เลยครับ movement ในอิตาลีและอื่นๆทั้งหมดนี้ก็จะมาในโทนาก,การเมืองมันแย่แล้วการเมืองของประชาชนเป็นบริสุทธิ์กว่านะครับ,รบทำนองนี้นะพูดคล้ายๆพูดง่ายๆนะครับในช่วงเวลาเดียวกันมันจึงนำมาสู่การเติบโตของสิ่งที่เรียกว่า sub a l t e r n studies ผมไม่กล้าแตะอันนี้มากเลยกลัวเพราะว่ากองเชียเขาเยอะของ<ผ>ม,มันแรง เป็นพวกสายรอบฟ้าผมขอญาตจัดสักนิดหนึ่งนะครับ,บถ้าด่าอย่าด่าผมไปถ่าไปด่าทอมบราสนะครับผมก็ไปเอาเขามาพูดอีกทีซับเอาเทิร์นสตาร์ที่ช่วงนี้ก็เติบโตขึ้นคือเชื่ออ้างคือซึ่งอ้างว่าเป็นความคิดแบบซ้ายที่ก้าวหน้ากว่าซ้ายแบบเดิมแบบเดิมนี่คือแบบไหนแบบเดิมคือเชื่อว่าความขัดแย้งหลกัลกๆคือความขัดแย้งทางชนชั้นไม่ใช่ชนชั้นว่าคนรวยกว่ากับคนจนกว่านะเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้มีปัจจัยการผลิตกับผู้ที่ไม่มีปัจจัยการผลิตแบบนี้เลยนะครับ นี่เราฟังดูมาร์กสมากซาร์เิเทนไม่เชื่อเรื่องนี้ซาร์เิเทนบอกว่าผู้ทุกยากไม่ใช่แค่แรงงานด้วยมันมีแคตเกอรี่อื่นๆอ,อีกมากมายมนะครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นผลผลิตของเอเชียใต้นะมาจากสันนักเกาคาตากันโดยส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ส่งออกอันนี้เป็นวิธีคิดไปอินเดียนะครับครับ,รบผมรู้เรงนี้เพราะว่าแฟนผมก็ไปเรียนอยู่อินเดียก็ไปเจอเรื่องพวกนี้มาจน เข้าใจดีว่ามันเป็นกันยังไงนะครับอะบต่อมาก็คือที่อ้างว่าก้าวหน้าเพราะอะไรที่อ้างว่าก้าวหน้าเมื่อกี้ที่พูดไปเกิดนิดหนึง่งผมขอเรียกว่า r e p นะครับอีกทีนึงก็คืออ้างว่าก้าวหน้าเพราะว่ามองว่า c o n f l i ซ์เนี่ยความขัดแยง้งมันมีอยู่แต่ความขัดแย้งเนี่ยเป็นความขัดแย้งเรื่องอัตลักษณ์เป็นความขัดแยง้อง,อแยงทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์มันจึงกลายเป็นเรื่องของ identity politics ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องนเดอร์ครับนะครับหรือว่าเรื่องที่ถูกเรียกว่าบียว <laughs> ฉันเบี้ยวหรือฉันไม่เบี้ยวอะไรเนี้ยนะครับครับผมแต่ไม่ใช่คลาสต่อไปแล้วนะครับแล้วนี่จึงนํามาสู่การที่แบบไม่ตั้งคาถามกับคาร์บิทอลเรสเซอร์อีกต่อไปตรงนี้ฟังดูโปรมติมากนะไอ้โทษฟังดูมีปัญหามากนะเพราะรทุกขบวนการบอกว่าทุนนิยมมันชั่วร้ายแต่ผมจะเสนอต่อไปขยายความต่อไปว่าจริงๆเขามไม่ได้วิจารณ์ทุนนิยมครับทุนนิยมของคนพวกนี้เท่ากับในทุนขนาดใหญ่แต่ ism คาร์บิทอลเรสเซอร์เขาไม่แตะนะครับ เพราะจริงๆแล้วตัวเขาเป็นนายทุนน้อยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันฟังดูนี่จะต้องร้องเพลงชาติเหมากันเลยนะครับฟังดูสายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ,รบผมทีนี้จึงนํามาสู่ขบวนการสองแบบแบบแรกก็คือ grassroots movement ใช้ resistance นะครับเป็นการ empowerment นะครับแล้วก็ในขณะเดีวยวกันมองว่า empowerment นั้นก็คือการ resistance ไปด้วยเช่นขบวนการชาวบ้านขบวนการ ngo อีกด้านหนึ่งนำไปสู่การเติบโตของขบวนการ new social movement ในเมือง urban new social movement ใช้ cultural resistance politics พ่นเสีสเปรร้องเพลงแรปนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็พังนะครับแล้วก็ทำหนังนะครับอะไรอื่นๆ post twitter กันรัวๆกันกันไปนะครับเน้นอะไรเน้น voice ให้ได้ยิน expression เน้นว่าเฮ้ยตัวฉันมีอยู่นะฉันไม่พอใจฉันอยากจะบอกแล้วเน้น voice เน้น expression มากนะครับก็สังเกตว่ามาพร้อมกับรายการ The Voice นะคือแบบสนใจฉันบ้างแล้วฉันก็มีเสียงนะ ฟังฉันหน่อยนะครับตัวอย่างก็ไล่กันมาเยอะแยะนะครับ Occupy Wall Street, มี t ู o Black Lives m t t t e r แต่ไม่นับ Proud Boy แปลกมากนะครับถ้าเป็นฝ่ายขวาเราไม่นับนะครับโ <laughs> okay. อเคอะนะครับทีนี้ไปถึงหัวข้อสุดท้ายของพาร์ทแรกกันนะครับปัญหามันคืออะไรมันมีปัญหายัางไงเหรอเท่าที่ฟังดูมันก็ดีมากเลย นะครับตอนนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมองว่าปัญหาอยู่ที่อาจารย์อยู่ที่การบรรพวชมากกว่าหรือเปล่านะครับอ้าวไม่เป็นไรผมก็จะมาแลกเปลี่ยนว่ามันเป็นอย่างนี้คือทอมรัสแล้วก็นักวิชาการจํานวนไม่น้อยในปัจจุบันแล้วเนี่ยเริ่มตั้งคําถามนะครับกับสิ่งที่เรียกว่าการกับรูปแบบของการเมืองแบบ NGO และการเมืองแบบกระบวนการประชาชนนะครับเพราะอะไรอันด <c oughs> ับแรกก็คือการนิยามประชาชนเนี่ยแม้กระทั่งในปัจจุบันคำว่าประชาชนทุกวันนี้หรือราษฎรหรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้คำประชาชนเนี่ยนะครับ มันเป็นนิยามแบบเดียวกับกระบวนการรัฐทิชาตินิยมโบราณโบ,บราณน,นี่คือ1800ปดรอปลายเดี๋ยว่าปลายศตวรรษที่19ในยุโรปนะครับคือมันไปพ้องกับสิ่งที่เรียกว่ามายาคติว่าด้วยสังคมเกษตรกรรมม,มันคืออะไรโอ้มายอารกาเรียนมิดมันคือการเชื่อว่าแก่นแท้ของชาติอะตอนนั้นยังไม่มีชาตินะมันเป็นช่วงการเติบโตของรัฐทิชาตินิยมใช่ไหมครับนะอะไรคือแก่นของชาติมันไม่มีอยู่แต่คุณก็ต้องมานั่งหาอะไรคือแก่นของชาติเอเซนส์ของชาติ คือสังคมชาวนานะครับชาวนาคือประชาชนที่แท้จริงอันนี้มีความหมายในลนักษณะเดียวกับรูโซเลยนะด้วยนะซึ่งคุณกาลังอาจจะฝากคาถามนี้ไปถามอาจารย์ท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญรูโซในเมืองไทยนะครับชาวนาคือประชาชนที่แท้จริงเพราะอะไรนะครับเพราะเป็นตัวแทนอัตลักษณ์ชาติเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติไม่ถูกปนเปื้อนอ่ะฟังดูแบบเรียกว่าแบบอยู่ใน natural habitat คือแบบว่าเป็นอะไรเป็นแบบเป็นแบบ เป็นสปีชีแบบเดิมแท้ของที่เนี่นะครับ,รบไม่ถูกปรรทุในสิ่งแปลกปลอมจากต่างชาติต่างวัฒนธรรมและสิ่งที่แปลกปลอมก็คือหนึ่งในนั้นก็คือความคิดเรื่องคลาสและความคิดเรื่องสังคมนิยมมาร์กซิสและอื่นๆนะครับ<อ>ร,ร,รวมทั้งอุตสาหกรรมรวมทั้งเรื่องเทคโนโลยีนะครับปัญหาที่สองก็คือเมื่อคุณพูดว่าคนมันเท่ากันแล้วหรือว่าคนมันเป็นประชาชนแล้วเนี่ยนะครับ มันเท่ากับว่าคุณกําลังกลบเกลือน,นี่คือปัญหาที่สองนะคุณกลบเกลือนขีดเส้นใต้ทําตัวเอียงโบด้วยเอาให้ครบเลยแล้วก็ใส่โคดไทชันมาร์กอีกนะครับคุณกลบเกลือนความสัมพันธ์ขูดรีดระหว่างคนสามัญธรรมดาที่เป็นนายจ้างกับคนสามัญธรรมดาที่เป็นลูกจ้างเวลาคุณเป็นเน้นว่าคนเท่ากันเนี่ย how dare you มาตั้งคำถามกับคำนี้ เอาง่ายๆคุณเป็นเจ้าของร้านกาแฟเปิดร้านกาแฟนะหรือจะเป็นร้านเบเกอรี่หรือจะเป็นร้านจัดดอกไม้ก็แล้วแต่นะครับร้านขนาดเล็กเป็นร้านในความฝันที่คุณทํากับแฟนคุณนี่คือสิ่งที่อยากทํามากนะครับคุณจะไปเท่าเทียมกับลูกจ้างพม่าหรือลูกจ้างที่คุณจิกหัวใช้อยู่ด้วยค่าแรงขั้นต่ําแล้วไม่มีสวัสดิการให้ไปได้ยังไงและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเจอกันอยู่ตรงหน้าหรือว่ามันอยู่บนจมูกเรามองไม่เห็นนะครับ อันนี้เป็นปนะระเด็นปัญหาที่2นะครับปัญหาที่3ก็คืออันนี้คลาสสิกมากอย่างที่ได้กล่าวไปเบื้องตน้ Post ism, นว่าโพสต์บรูตอลนิซิสม์หรือว่าความเชื่อของโปรเกรสซีฟลิเบอรัลทั้งหลายในปัจจุบันก็คือเชื่อนื้อคือต่อต้านโมโนหรือซิงเกิลนาร์ทีฟต่อต้านความคิดความเชื่อที่มันเป็นแท่งแบบโมโนลิะกระแสแบบที่เป็นแท่งๆะนะครับต่อต้านซิงเกิลนาร์ทีฟหรือว่าเซนเตอร์ออฟพาวเวอร์แล้วก็บอกว่าบูชาความแตกต่างหลากหลายแต่เวลาลงถนนแล้วอะ่ะ คุณกลับเรียกทุกคนรวมกันเป็นก้อนอะ่ะเป็นก้อนเลยนะว่าประชาชนน่ะแล้วเวลามีวิเคราะห์ปัญหาคุณก็กลับลดทอนน่ะลดทอนนะลดทอนอะนะครับลดทอนก็เรียกว่าอะไรนะไปลดทอนความขัดแย้งของสังคมเหลือแค่กลุ่มอีลีทประทะคนสามัญจากเบื้องล่างเนี่ยคืออาการคลาสสิกของลัทธิประชานิยมยนะครับ แล้วเนี่ยไม่เฮลตี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อเสนอหลักของการสปูเดอร์อะไรด้วยนะครับครับแล้วนอกจากนั้นยังมีปัญหาต่อมาก็คือบอกว่าต่อต้านทุนนิยมแต่จริงๆเราต่อต้านทุนใหญ่ต่อต้านทุนต่างชาตินะครับโปรทุนท้องถิ่นโปรทุนไทยเพราะจริงๆแล้วพวกคุณก็เป็นในทุนนะครับไม่ใช่พวกคุณเพราะเราไม่ใช่ในทุนเราเป็นเวสเออร์เนอร์ทั้งคู่ <laughs> เราเราเป็นแรงงานเราเป็นแรงงานนะครับ <laughs> <laughs> ดังนั้นฝ่ายขวา จึงชอบโมบิลไลซ์ขบวนการประชานิยมในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาคือตัวระบบนะครับแล้วฝ่ายเสรีนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นกลางนายทุนคนรุ่นใหม่หรือนายทุนพันล้านรุ่นใหม่ก็แล้วแต่นะครับ <S <S ก็ไม่ตาม่างมาจากฝ่ายขวาก็ใช้ประชานิยมเหมือนกันเพราะว่าถ้ามาบอกว่าปัญหาจริงๆคือปัญหาเรื่องความขัดแย้งหรือว่าการขุดลี่ในแง่ความสัมพรนธ์การผลิตนีคุณจะมปนำขบวนการได้ไง นะครับนะครับแล้วคุณจะไปคุณจะไปทําลายผลประโยชน์ของตัวคุณเองได้ไงคุณเป็นนายทุนนะครับดังนั้นแล้วในด้านหนึ่งเนะี่ยกระบวนการประชานิยมเนี่ยนะครับอีกอีกปัญหาหนึ่งอันนี้คลาสสิกเช่นกันนะครับกระบวนการประชานิยมนะเนี่ยเ้นความแตกต่างหลากหลายและเน้นออโตโนมีของอินดิวิโดเวลาพูดถึงการรวมตัวเนะี่ยเฮ้ยไม่มีแกนนําไม่ได้พูดถ <c oughs> ึงเมืองไทยน,นะ <c oughs> ไม่มีแกนนาทุกคนเป็นแกนนำน <c oughs> ี่ก็เหมือนกับว่าทุกคนเป็นคิงของตัวเองอะเรามีโซเวเรน ในตัวเองนี <Era> mm ่คือรัฐนี่คือรัฐชาติเลยนะออโตโนมีขนาดนั้นอันนี้อุปมาเห็นภาพไปเอ็กซ์ตรีมนะครับแต่จะเห็นภาพออโตโนมีของอินดิวิเดอลแล้วสเต t ลิฟต์อะไรนะอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งนะครับนี่มันคือในโอเลเบราลิซอมเลยนะรัฐสถาบันอำนาจแนวดิงอย่ามายุ่งนะครับเราต้องการเน็ตเวิร์กแนวระนาบเราจะดูแลตัวเอง แล้วเราก็ได้ดูแลตัวเองจริงๆด้วยไม่มีระบบโัเดิการนะคุณนะคุณก็ต้องไปซื้อประกันเองนี่ก็อ,อาจารย์ธเนศวงยานาวาท่านก็เคยพูดไปแล้วนะครับใ,ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในที่ในในที่อื่นนะครับแล้วคุณก็ต้องไปหาเลี้ยงตัวเองอย่างเท่าเทียมด้วยเนี่ยความเท่าเทียมแบบ liberal แท้ๆเลยนะเออไม่มีการชั่งน้ําหนักแบ่งว่าคุณเป็น heavyweight l i w e i g h t นะนี่คือความเท่าเทียมที่แท้หรือเปล่านะครับเราต้องการความยืดหยุ่นเป็นไปเองหล,หลวมๆอิสระภาพ <Freedom> นะครับฟรีดอมนะครับกำหนดโปรแกรมเ,เมนูโปรแกรมของโทรศัพท์มือถือของคุณได้คุณจะใช้โปรแกรมแบบนี้มีความยืดหยุน่นหรือว่าการลงทุนแบบนี้คุณจะ6เดือน5เดือนแล้วแต่มีความยืดหยุน่นนะครับนี่ก็เลยได้ระบบการจ้างงานแบบ precarious employment ก็คือยืดหยุ่นจริงๆเลยเด้งดึ๋งมากเลยนะครับยืดหยุ่นมากสัญญาระยะสั้นมาเอ,เองเลยจ้ะสมใจนึกเลยทีเดียวนะครับนี่คือทิศทางที่เกิดขึ้นพร้อมกันการเติบโตของกระบวนการที่เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ ยืดหยุ่นเป็นเองในระนาบมาพร้อมกับการเติบโตของ neo liberalism uh huh. และการขยายของอสิ่งที่เรียกว่า precarious move employment ผมจะขอปิดท้ายพาร์ทแรกด้วยโค้ดของเชีเช็คชีรเชคเคยพูดคำนี้เขาบอกว่าเขาจะยอมขายแม่ไปเป็นทาสเป็นมุกที่ผมฟังเล้วยผมว่าชอบสักทีเลย uh huh. ถ้ามีคนทำหนัง v for v e n d e t t a ภาคสองถ้าเป็นบริบทของเมืองไทยก็ต้องเป็นหนังของแม่หญิงนักธนู Hunger Games uh huh. <c oughs> ถ้าเป็นวีฟออนเดต้าภาคสอง 2. ชื่อรองก็คือวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ประชาชนชนะแล้วภาพก็คือเฉยๆก็บอกว่าทุกคนก็ต้องกลับเข้าสู่ระบบการผลิตที่ขูดลี่ต่อไปอ่ะอันนี้ผมเติมคําเข้าไปนะครับคุณก็ต้องนอกจากนั้นคุณยังต้องกลับไปมีความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจอื่นๆเนี่ยที่ก็จะมาขูดลี่ประเทศคุณอยู่เหมือนเดิมอ่ะสุดท้ายคุณได้อะไรคุณได้ความสาดใจแต่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอันนี้ก็เป็นคําที่ผมรีเฟรชจากเฉยๆมานะครับ